คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคามจัดงานว,นวันวิทยาการสารสนเทศ ITD ครั้งที่9การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2556ณอาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุปชัยสมบมิโตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินบุตรดีสวุวรรณคณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศและคุณทวัตชัยโคดวงศ์ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิปป้าสาขาคอนแก่นร่วมต้อนรับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศให้เท่าเทาียมกับการพัฒนา ประเทศสู่ประชาคมอ,อาเซียนและเกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ความคิดด้านวิชาชีพสารสนเทศอย่างมีคุณภาพสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินบุตรดีสวุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวว่า การจัดงานวันวิทยาการสารสนเทศจัดอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่9และเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานครั้งนี้ซึ่งทั้ง6หลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศคือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรนิเทศศาสตร์นำความรู้และข้อมูลจัดการแสดงทงางภาคนิรศาการและภาคบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลจากหน่วยง,งานต่างๆให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเท่าทันกับการเปิดกว้างสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศอาทิเช่นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนซิป,ป้าบริษัททูวิชั่นบริษัทเจเน็ตตลาดสินค้าเกษตร,รล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและบริษัท JSL Global Media จำกัดเป็นต้น สำหรับกิจกรรมตลอดระยะเวลา3วันของงานประกอบด้วยการจัดอบรมและสัมมนาอาทิเช่นหัวข้ออาชีพไอทีกับประชาคมอาเซียน ICT เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนสำหรับผู้บริหารการศึกษาเทคนิคการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและเกมการลงทุนในตลาดหุ้นออนไลน์โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการสารสนเทศ นิทรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์นิสิตในแต่ละหลักสูตรการแสดงดนตรีงานแสดงสินค้าโอท็อปและสินค้าไอทีซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศในการขับเคลื่อนด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิน่นระดับชาติและนานาชาติ